แบบนึงดีกว่าครับผมนะโอเคทุกคนฝากกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะผมอย่าลืมนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับผมว่าเราก็จะแบบปุ๊บอ๋อแบบเข้าปุ่มหลอกปุ่มดักควายอยู่ในนี้แน่ๆเลยปุ่มดักควายก็มาอ๋อนี่ไงจะละบอกแล้วท่านผู้ชมอะคือแบบระดับผมมันก็แบบนะเก่งเกินไปอะนั่นทางออกเดินไปฮะนะนี่อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นบ้านเพชรบ้านผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งไว้ที่แบบว่าบ้านราเพชรเออมันต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้เว้ยเพชรราแล้วนี่บ้านอะไรอ่ะไม่รู้นี่บ้านทองบ้านทองคืออะไรวะนี่เกี่ยวข้องพวกนี้แน่ๆนี่ไงแน่อะไรวะเจอแล้วเพื่อนไหนวะโถยนี่อ๋อบันไดโถปะโถแล้วไงอ่ะตรงนี้มีกล่องเป็นกุญแจกุญแจไว้เป็นกุญแจไว้เปิดเลยเอ่ยกุญแจเราได้กุญแจมาผมท่านผู้ชมอะผมไม่รู้ว่ากุญแจไว้เปิดอะไรเหมือนกันนะแต่ว่ามันต้องมีที่เปิดเว้ยเปิดแล้ววะโอ้ยเปิดแล้วเพื่อนโอ้ยเปิดกล่องนี้แน่ๆเลยอ๋อนี่สามารถวางบล็อกเอเมอรัลได้เอเมอรัลอยู่ไหนมึงหาเอเมอรัลดิหาเอเมอรัลสิเอเมอรัลอยู่ไหนเอเมอรัลนั่นดิบอกว่าสามารถมาบุมบ็อกเอเมอรัลได้ผมท่านผู้ชมฮะแต่ว่าเราไม่เจอเอเมอรัลเลยเว้ยเราเจอแต่เพชรทองหรือว่าอยู่หลังบ้านไม่รู้ลองหาจงลองหาเพื่อนจงลองหานี่ก็จะละโอ้เปิดมาก็มีเสียงเหมือนประตูลับอ๋อนี่ไงเมลิเวอร์ของอะไรอะวางไหนวะของอะไรลาพิษอ๋อนี่ลาพิษก็บ้านนี้เปิดสิเปิดไว้เปิดอะไรวะน่าจะเป็นประตูลับไม่ชัวร์ไม่รู้อันนี้ไงนี่ของเพชรของเพชรอ๋อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยปึ๊บเปิดมาอ้าวโอ้กดไปก่อนเกมหมดครีเอทีฟครับนี่โอเคฮะผมขออนุญาตครีเอทีฟดูนะฮะเพราะว่าผมเองก็งงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาตรงนี้ไปจอมาตรงนี้มึงจอโอ้ my god ไอ้บ้ามีอะไรกล่องท่อนไม้สนเอามาดูดิอะไหนเขาบอกว่าสามารถวางบนไม้สนได้ก็ตรงนี้ดินี่โถนี่แหละครั้งนี้ครับผมเป็นมีเดียมนะฮะเริ่มระดับแบบกลางๆครับบอกไม่ดับเด็กๆเขาดูวันนะฮะมันแบบมึนง่ายเกินอะวะบอกแล้วว่าง่ายกว่าไอ้ด่าเมื่อกี้ง่ายก็คือง่ายไม่อยากจะพูดเยอะครับผมนะแล้วทำไมเมื่อกี้มันบอกว่าอีซี่วะคือผมไม่รู้อะครับก็แบบคือเมื่อกี้มันควรเป็นมีเดียมมากกว่าผมไม่รู้อะครับคือมันง่ายอะมันอาจจะยากก็ได้นะแต่สำหรับผมมันง่ายมีเพื่อนส่วนใหญ่ตัวพวกนี้มันจะอยู่มึงดูใต้หิมะไว้มันจะซ่อนอยู่ใต้หิมะให้เรากดชิปเพื่อที่ไปกดหรอแน่นอนคือแบบชำนาญแล้วครับด่านนี้นะหาปุ่มก็เป็นอะไรที่แบบผมก็ชำนาญอยู่แล้วลองหาอะไรที่มันกดชิปเว้ยกดชิปได้เพื่อกดอะไม่ก็ตายต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่อยู่ตามนี้ป่ะวะเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่แถวใต้ต้นไม้ไม่ก็ให้กดชิปเว้ยมันจะมีอยู่สองที่มีกี่ที่แหละที่ทำให้เราไม่ก็พากลัวหรือเปล่าอ่ะไม่รู้สิครั้งนี้รู้สึกว่าครั้งนี้เริ่มยากท่านผู้ชมอะไอ้ตรงนี้คุณทำไมมันมีทางให้ลงกูว่าต้องมีทางกระโดดเพราะว่าต้องมีทางกระโดดท่านผู้ชมปุ๊บโอเคทางกระโดดจริงเด้อปุ๊บโอเคกระโดดก็กระโดดไปไม่รู้กระโดดเดียวแล้วก็กระโดดไม่ได้เหรอติดมั้งไม่รู้ดิน่ากระโดดได้แหละติดแหละติดโดดไม่ได้หรอต้องหาทางไปใหม่อย่างนี้ปุ๊บโอเคเราได้แล้วใช่ไหมได้ละตอนนี้ปุ่มอยู่เป็นไงโอ้โหแบบนะฮะใบโอมเพราะมันง่ายครับผมนี่แบบใบโอมเว้ยดูใต้เห็ดใต้เห็ดสุดใหญ่ครับต้องดูใต้เห็ดก่อนใต้เห็ดอันดับแรกเลยฮะเพราะว่าใต้เห็ดนี่คือเป็นแบบว่าที่เรียกว่าเป็นคลาสสิกเป็นคลาสสิกมากครับผมคือใครๆก็เฮ้ยใครเก่งการโกหกอ้าวเก่งการโกหกบ้าเนี่ยผมใต้เห็ดคืออะไรที่เป็นคลาสสิกมากนะครับผมเนี่ยผมเลยจำเป็นต้องดูใต้เห็ดก่อนนะครับผมใต้ต้นไม้ด้วยเห็ดไม่มีเว้ยเฮ้ยกูเจอละเจออะไรใต้ต้นไม้เนี่ยอุ้ยโอ้โหแล้ว
กูว่าแล้วมันต้องอยู่ใต้ต้นไม้ทางนี้เหรอไม่ใต้เห็ดก็ใต้ต้นไม้ตรงนี้ต้องอยู่ต้องอยู่ในพีระมิดเว้ยด่านหาแล้วเพื่อนด่านหาแล้วเพื่อนมึงดูข้างล่างกูดูข้างบนโอเคป่ะโอเคโอเคจัดไปโอ้โหนะฮะท่านผู้ชมผมว่าพีระมิดมันจะชอบชอบว่าเชื่อพีระมิดทำมาหลอกควายอ้าวเหรออืมมีทางอยู่ฮึบนี่โอ้โหทางกระโดดเหรอวะอ้าวเฮ้ยอะไรอะไรวะไม่รู้มันทำลอยไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อ๋อมันน่าจะเป็นกลุ่มฉันจะพาเธอลอยน่าจะเป็นกลุ่มดักควายเพื่อนหรอเออโอ้โหกลุ่มดักควายท่านผู้ชมฮะกูเป็นควายมันดักยิงบ้าโอ้โหนี่มีอะไรหรือเปล่าเด็กกอไผ่นี่อะไรคุณเจอปุ่มที่สองอ่าบอกนะว่ามีอย่าพูดมีอยู่2ปุ่มเหรอมี2ปุ่มเหรอเพราะแมปนี้น่าจะมี2ปุ่มเว้ยเพราะว่าเนี่ยเจอปุ่มที่2เออซึ่งปุ่มหรือว่าอยู่บนต้นไม้ป่ะปุ่มปกติด้วยปุ่มดูยากนั่นคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะรูอะไรวะน่ะรูนั่นปุ่มดักควายเหรอนี่ไงปุ่มมี2ปุ่มจริงด้วยเพื่อนปุ่มมี2ปุ่มเว้ยเพราะว่าปุ่มนึงอ่ะต้องอยู่ในพีระมิดจากที่ผมคิดนะดูที่ผมคิดว่าปุ่มต้องอยู่ในพีระมิดเว้ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่คลาสสิกมากเลยการที่เราต้องสร้างปุ่มในพีระมิดงั้นไปแต่ว่ามันอยู่ในส่วนไหนของพีระมิดนั่นคือประเด็นนี่ข้างล่างเหรอลองหาลองนี่ไงจะละไหนวะนี่ไงโอ้าวจบแล้วแค่นี้โอ้มีปลายนี่ด้วยเฮ้ยอะไรปลาปักเป้าลอยปักเป้าบินได้เห็นไหมครับท่านผู้ชมมาผมบอกไปแล้วผมว่าพวกเรามันอัจฉริยะเกินไปครับนะอัจฉริยะแน่นอนครับผมก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ก็หนึ่งไลค์ด้วยนะฮะนะเพราะว่าพวกผมมันอัจฉริยะใช่ไหมโพไอ้อ้วนนี่มันถึงไปกินขนมอีกโอเคไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกเนี่ยคือพวกเรามันเก่งเกินไปครับผมนะก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้หนึ่งไลค์ด้วยนะผมให้กับคนเก่งๆอย่างพวกเรานะครับผมครับอ้าวสัญชาติเป็นได้โอ้เฮ้ยอะไรวะไม่รู้ไปกดเล่นเลยดิหรือไปกดเล่นแล้วมีวงจรอะไรไม่รู้เอ้าคืออะไรวะไม่รู้กดเล่นอ่ะกดเล่นแล้วมีวงจรอะไรโผล่มาก็ไม่รู้วงจรอะไรวะให้เข้าบ้านนะเข้าบ้านเหรอเห็นมันได้ยินดังๆไปทางเนี้ยได้ยินปะมันอย่างเนี้ยนี่อะไรวะเฮ้ยมันยังไม่จบหรือว่ามันยังไม่จบเออว่ะมันยังไม่จบหรอก็เห็นมันขึ้นว่าคอนเกรสอ่ะไม่มันอาจจะคอนเกรสแบบแบบปกตินี่แบบสเปเชียลไงเหรอไม่รู้ก็ลองดูก่อนเออเสียงมาจากไหนวะเสียงมันมาจากในบ้านเว้ยนี่อาจจะละเอ้าซีเครตเลเวลเฮ้ยมันยังมีอีกอ่ะมีการลับให้กูด้วยอ่ะโอ้อีกไม่ใช่ดักควายมีดาวรับหรือว่าอยู่ในเรือวะอยู่ตรงใต้เรือใต้เรือหาใต้เรือเฮ้ยหาใต้เรือไม่ใต้เรือไม่ใช่เดี๋ยวกูเห็นอะไรแบบเฮ้ยชึบเอ้าหีบถูกล็อกถูกล็อกเหรอเหมาะอย่างนี้ก็สวยดีครับหาแถวใต้เรือเลยเพื่อนแถวใต้เรือต้องว่ายน้ำเว้ยต้องว่ายน้ำดำเว้ยมันจะคนนี้มันจะซ่อนกล่องไว้เว้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยกล่องไอ้สัตว์นี่ไงฮะอ๋ออยู่ได้แล้วกล่องอยู่ตรงนู้นอ่ะเปิดโอ้โหอีพี่ว่ะชิปอีพี่ไหนบ้างแล้วก็เออจ้าง่ายแต่ละทำได้พั่วเอามาดิทรายสีแดงนี่โอเคโอ้ยังไงอ่ะน่าจะให้เลือกขุดอย่าบอกนะว่าถ้าขุดผิดคือพอแล้วถ้าเราขุดต้องยังไงได้ปุ่มวางเวลาผิดเอ้าทำขุดเออนี่เนี่ยแล้วก็ปุ่มวางเวลาผิดครับผมท่านผู้ชมฮะจบแล้วอ้าวนี่คือคอนเกรสจริงๆใช่ไหมคอนเกรสจริงๆเว้ยเพราะว่าเราโอ้โหนี่เราจบซีเครตเลเวลด้วยเนี่ยใช่โอ้โหสุดยอดเลยอะครับนั่นแหละครับผมท่านผู้ชมอะเป็นไงโอ้โหก็นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมนะ
ก็พวกเราจะหาแบบสนุกมาให้เล่นกันอีกนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับไปแล้วบายสวัสดีครับกดไลค์ด้วยนะครับครับ